คนอน,นุทินชาวิวยากูลเป็นนักการเมืองคนแรกที่เขารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติบศักดิ์สาขาสาสุขศาสตร์จากทางด้านของสถาบันบร,รมราชนกหรือสอบอชอประจำปีการศึกษา66นี่ท่านผู้ชมรับจากท่านองคมนตรีท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุริยุทธจุรานนท์ เป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติบักฑ์สาขาสาธารณสุขศารตร์งไปใช่ค่ะก็ผลงานสําหรับคุณอนุทินที่ทําให้ได้รับปริญญาเนี่ยก็จะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นสร้างระบบปฐมภูมิให้เข้มแข็งคนไทยทุกคนจะมีหมอสามคนคอยดูแลประจําตัวรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับสาาบันและก็รวมถึงภารกิจผลงานหัวใจเตดเปรอส่งหัวใจไง น้องไบรท์หัวใจติดปีกซึ่งเป็นปฐม,มบทของภารกิจเหนือการเมืองอ่ะนี่คือเรื่องเล่าเช้านี้และเดี๋ยวคุยนอกจออย่าไปไหนพลาดไม่ได้จริงๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะ